ได้ซะก่อนเออร์เวนแล้วเราค่อยคุยกันวันนี้อากาศสดใสน่าไปโรงเรียนจริงๆใช่ไหมลูกพ่อหาพ่อขอให้ผ่านการทดสอบวันนี้นะลูกพ่ออย่าทำให้พ่อเสียชื่อล่ะไปเรียบร้อยแล้วโนโก้จูเนียร์ไงเพื่อนเป็นไงมั่งไปนะลูกนายเตรียมตัวมาพร้อมสำหรับการทดสอบร่างกายวันนี้แล้วใช่ไหมฉันไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรหรอกเพราะว่าฉันสามารถเปลี่ยนรูปร่างของร่างกายตัวเองให้เป็นแบบไหนก็ได้ดูนะเป็นภาพที่น่ารังเกียจที่สุดเป็นอันดับ2ที่ฉันเคยเห็นแหละที่2เหรอวิ่งแข่งไปที่บ้านรถเมย์ไหมได้เลยเราจะด้วยสิจะไม่แข่งด้วยปวดขาหายใจไม่ทันยอมรับซะเหอะนายมันอ่อนแอมันไม่จริงหรอกนะอะไรก็เหอะเจอกันที่โรงเรียนนะเอาละฟังนะเด็กๆทั้งหลายที่พวกเธอมาอยู่ที่นี่นั้นมีเหตุผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือเพื่อทดสอบความสามารถของร่างกายว่าพวกเธอได้มีความแข็งแรงแค่ไหนนายมาที่นี่ทำไมกริมโค้ชฮินเบอร์แมนแวะมาหาฉันเมื่อเช้านี้แล้วตอนนี้เขานอนอยู่โรงพยาบาลไม่ออกกำลังกินมากไปฉันก็เลยมาเป็นโค้ชสำรองแทนยังไงซะเริ่มการทดสอบได้เลยน่าสงสารจริงๆได้315ครั้งโดยที่เหงื่อยังไม่ทันออกได้ซ้ำอ่ะเก่งมากเจ้าหนุ่มน้อยครับเรียบร้อยขี้แอ๊กต้องทำให้ได้หนึ่งครั้งก่อนหัวจะระเบิดหนึ่งได้ฝันแบบนี้มันดีจริงๆเลยกรีมผมซิทอัพได้หนึ่งครั้งแล้วถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมขอไปอาบน้ำก่อนแล้วนะได้ไปได้เลยตัวเธอน่ะเหม็นเหงื่อเต็มทีแล้วล่ะน่าสมเพชจริงๆพวกเธอทั้งหมดเลยถ้าเธอทำได้สักครึ่งหนึ่งของจูเนียร์แล้วก็พวกเธอคงทำได้ดีกว่านี้เยอะพ่อได้เดนเกรมเธอแมดดี้เธอทำได้แย่ที่สุดเลยฉันเป็นคนไม่ชอบออกกำลังนะเข้าใจมะเธอลิลลี่เธอน่ะทำได้แย่ที่สุดเลยไม่ใช่นะผมทำให้ประธานผิดหวังไม่ได้หรอกเบลเล่ประธานไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกนะเหลือการทดสอบอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการวิ่ง50เมตรไม่นะฉันวิ่งไม่เก่งด้วยขาสั้นแบบนี้แล้วจะวิ่งได้ยังไงล่ะน่าเสียดายที่นายไม่มีพลังอย่างฉันไม่งั้นนายชนะแน่ฉันรู้แล้วจูเนียร์นายแปลงเป็นอะไรก็ได้ใช่มั้ยคงอย่างนั้นมั้งงั้นนายแปลงเป็นกางเกงให้ฉันทีสิฉันจะได้ใส่วิ่งยังไงล่ะเบลเล่นี่เป็นความคิดที่แต่คิดดูดีๆนี่อาจเป็นความคิดที่ดีที่สุดที่นายเคยคิดออกก็ได้อะฉันรู้แล้วฉันก็ไม่เคยคิดอย่างนี้ได้ด้วยรีบแปลงร่างเลยดีกว่านะฉันไม่เคยแปลงเป็นสิ่งของที่ไม่ใช่มนุษย์มาก่อนเพราะฉะนั้นถอยไปห่างๆนี่เพื่อประธานนักเรียนแข่งกันเลย
เอาละเจ้าปีศาจน้อยฟังให้ดีนี่เป็นการทดสอบความสามารถของประธานนักเรียนถ้าเธอชนะมันก็ดีกับเธอแต่ถ้าเธอแพ้